้ำยังท่วมหนักวิกฤตหลายพื้นที่ตามประสาคนไทยเล่นกันได้ทุกเรื่องการเมืองเรื่องน้ำท่วมและวิทยุทรานซิสเตอร์แรมโบ้ซัดสุดารัตน์เอาความจำเป็นเดือดร้อนของชาวบ้านมาเล่นบิ๊กตู่บอกเป็นนายกไม่รู้ประชาชนลำบากอย่างไรไม่เป็นซะดีกว่าโฟกัสการเมืองที่งานวันเกิดในวินชิดชอบภูมิใจไทยโชว์พลังดูดวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้แคนาดาวันนี้เชียร์ต่อทุกเรื่องที่เป็นข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางพ่อสอนว่าการใช้ใจอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2531สวัสดีครับนี่คือเวลาของข่าวเวลาของสื่อกลางครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของทุกวันติดตามรับฟังได้ทางช่องทางต่างๆที่คุณถนัดไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook จาก YouTube จาก LINE แล้วก็ฟังจากวิทยุนี่คือรายการวิทยุนะผมย้ำกับท่านผู้ฟังเสมอมันคือรายการวิทยุที่ตอนนี้ต้องมีภาพเพราะว่ามาใช้ Facebook ในการออกอากาศวันนี้เป็นเช้าวันพุธวันที่5เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565วันนี้วันขึ้น10ค่ำเดือน11ปีขานจุลศักราช1384และเป็นปีคริสต์ศักราช2022วันพุธวันนี้เป็นวันธงชัยตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีส้มสีแสดสีสดสดเหลือบลายสลับและเลสีตำราบอกว่าสีแห่งทรัพย์เป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูวันนี้ในอดีตวันที่5ตุลาคมย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2371ในสมัยรัชกาลที่3พระที่วัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์ได้ไล่โอสถศาลาของพวกมิชนารีออกไปเสียจากวัดคือสมัยนั้นเป็นยุคที่ฝรั่งเพิ่งจะเข้ามาสู่ประเทศสยามใหม่ๆเขาก็ยังไม่ค่อยรู้ระเบียบวิธีปฏิบัติธรรมเนียมคนไทยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเขาไม่รู้นะครับพระฝรั่งไปทะเลาะแล้วก็ตีพระเขาก็เลยต้องย้ายมันสะท้อนภาพของวัฒนธรรมที่แตกต่างของยุคนั้นเลยครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2497ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกแผนการโคลัมโบซึ่งเป็นแผนการร่วมมือทางเศรษฐกิจของโลกวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2535เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9
เสด็จทอดพระเนตรโครงการแกล้งดินที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์พิกุลทองหรือที่จังหวัดนราธิวาสโครงการแกล้งดินเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือการแกล้งดินนี่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเป็นกรดซึ่งแก้ปัญหากันไม่ได้ครับไม่รู้ทำไงในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ขังน้ำไว้ในพื้นที่เนี่ยครับพื้นที่ไหนเป็นดินกรดเป็นกรดเป็นเปรี้ยวขังน้ำไว้ขังแช่ไว้จนมันเกิดปฏิกิริยาเคมีนะดินให้มันเปรี้ยวจัดเต็มที่ถึงที่สุดแล้วระบายน้ำออกความเปรี้ยวมันก็ไปด้วยแล้วก็ฟื้นฟูดินด้วยปูนขาวจนเกิดการเพาะปลูกได้ที่ดินที่ไม่เคยเพาะปลูกได้มาก่อนเลยครับหลังจากที่ในหลวงท่านพระราชทานแนวคิดนี้ดินผืนดินตรงนั้นกลับมาเพาะปลูกได้เพราะนั้นเมื่อปีพ.ศ.2549รัฐบาลเลยประกาศให้วันที่5ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติเมื่อเช้าที่ตอนตี5ครึ่งนะผมเปิดเพลงรอมามันก็มีเพลงอยู่เพลงนึงคือเพลงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9มีคนมาทักผมเลยบอกฟังแล้วคิดถึงเลยคือพระองค์ท่านทรงอัจฉริยภาพเป็นทุกเรื่องครับโครงการแกล้งดินวันนี้ท่านฟังครับเป็นวันเขาเรียกวันครูโลกนะหมายถึงว่าโลกทั้งโลกเนี่ยครับเขายกย่องให้ว่ามันได้เป็นวันครูครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษาวันครูโลกหรือว่า World Teachers Day ก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือของยูนิเซฟองค์กรแรงงานระหว่างประเทศด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วโลกเพื่อยกระดับอาชีพครูสร้างมาตรฐานแล้วก็สมรรถภาพของครูรวมถึงจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมวันครูโลกจะจัดทุกปีครับในวันที่5ตุลาคมมีการเฉลิมฉลองวันครูเป็นครั้งแรกนานแล้วนะครับเมื่อปีพ.ศ.2537วันครูโลกผมไม่ต้องเล่าประวัตินะเดี๋ยวมันจะยาวไปที่ท่านฟังครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอให้โชคดีมีสุขทำมาค้าขึ้นอย่าเจ็บอย่าไข้ทำอะไรก็ขอให้สำเร็จดังใจปรารถนาครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับเนี่ยปกติผมก็ได้อ่านกลอนของอาจารย์สมนึกล่วงหน้านะเพราะว่านั่งทำงานอยู่คนเดียวได้เวลาก็คลิกขึ้นมาแล้วก็อ่านบางทีก็อ่านผิดอ่านถูกวันนี้พอเด้งขึ้นมาปึ้งนี่อมยิ้มเลยนึกถึงภาพเลยท่านฟังเคยเห็นไส้เดือนถูกขี้เถ้าไหมไส้เดือนถูกขี้เถ้ามันเป็นไงขี้เถ้าเนี่ยมันจะเป็นไม่รู้พอไส้เดือนมันโดนเขามันก็จะดิ้นบิดตัวเล่าๆๆๆนะครับอาจารย์สมนึกคงเจริญเอามาเขียนเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้ครับไส้เดือนมุดดินกินใบไม้คลุกเคล้ากลิ่นเน่าได้ไม่หน่ายหนีขี้เถ้าฐานผ่านตัวกลัวทันทีต้องวิ่งรีหนีตายให้พ้นตัวจับคนผิดที่คิดหลบประกบติดอย่ามัวคิดจดจ้องมองหางหัวใช้ยาแรงรุกไล่ไม่เกรงกลัวดุดดังวัวกระทิงวิ่งไล่ชนอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าปมาโทคระหิโตสัทธาความประมาทบัณฑิตติเตือนติเตียนทุกเมื่อธรรมดาบัณฑิตเขาจะสรรเสริญสรรเสริญความไม่ประมาทแล้วก็ติเตียนความประมาทเพราะมาพิจารณาเป็นคุณของความไม่ประมาทและเห็นโทษของความประมาทจึงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทขอบคุณทั้งสองท่านครับรับอรุณเมื่อ5นาฬิกาที่ผมส่งไปทักทายก็เป็นเรื่องเดิมนะครับยังอยู่ที่เรื่องของในผลพระเอกจากเรื่องหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชยังนำเสนออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบแล้วก็จะไปเรื่องอื่นต่อนะครับ
ท่านฟังครับผมไม่เคยแน่ใจนะว่าอาจจะผมเห็นแล้วนะตอนนี้มีหลายคนที่พิมพ์ทักทายไว้ใน Facebook Live ผมจะบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรท่านมันอาจจะหายแวบๆนะมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างเตือนๆจาก Facebook คือ Facebook ที่ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่เดี๋ยวนี้มันจำเป็นต้องมีภาพยังไงก็ต้องผ่าน Facebook จริงๆผมผ่าน YouTube เนี่ยจะเสถียรกว่านี้เยอะถ้าพูดแล้วก็เป็นรายการสดมีภาพออกทาง YouTube แต่ว่าหลายสถานีบอกว่าเชื่อมต่อยากจริงๆแล้วผ่าน YouTube น่าจะเสถียรกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดมากมายด้วยแต่สถานีส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอา Facebook นี่แหละดีแล้วอ่ะว่ากันไปครับไปเริ่มกันที่ลมฟ้าอากาศครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะความกดอากาศสูงจากถ้าพูดถึงความกดอากาศสูงก็คืออุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำก็คืออากาศเย็นมาแล้วครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนทะเลจีนใต้แต่มันยังมีมรสุมอยู่นะครับภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนลดลงแต่ตกหนักที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลตะวันออกภาคใต้คลื่นลมยังแรงอยู่พี่น้องชาวเรือต้องระวังครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานวันนี้มีฝนร้อยละ60น้อยลงนะครับตกที่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักที่สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลตอนนี้ท่านฟังครับต้องพูดถึงเรื่องน้ำแล้วก็ว่ามันไม่รู้จะบอกไงมันท่วมหนักจริงๆน้ำมันหนักเหมือนกับที่อาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตพูดเลยแล้วยังอยู่ในขั้นวิกฤตด้วยนะครับผมจะก็ค่อยสรุปรายงานให้ฟังเป็นที่ๆไปคือเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะโทรทัศน์นี่รายงานกันหลายชั่วโมงเลยมันผมเอาสรุปก็แล้วกันนะครับเผื่อบางคนบอกทำงานทั้งวันไม่มีโอกาสดูโทรทัศน์หรอกอยู่หน้าเตาไฟตะหลิวกระทะเลยขนาดนะครับบางคนก็ทำงานในไร่เนี่ยก็ไม่มีเวลาบอกว่าเช้าๆมาสรุปให้ฟังอย่างนี้ดีแล้วจะได้รู้เรื่องว่าที่ไหนมีอะไรเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเขื่อนอุบลรัตน์พูดถึงน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ขนาดนี้อยู่ที่ประมาณเอาสรุปว่าเกินความจุแล้วอ่ะ 103% คือ100นี่เต็มถูกไหม100นี่เต็มแต่ที่เขาบอกมันเลยไปถึง103แล้วเขื่อนอุบลรัตน์นะครับถ้ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีกมันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วครับมันก็ล้นอ่ะเนี่ยที่เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองจากโคราชรายงานบอกเขื่อนลำตะคองปริมาณน้ำเพิ่มพรวดพราดเกินความจุอ่างแล้วครับ100นี่คือเต็มตอนนี้มัน 100.86 ก็คือล้นแล้วในขณะที่อีก3เขื่อนใหญ่ๆเตรียมจะเต็มเหมือนกันชลประทานบอกต้องเฝ้าระวังพร้อมกับแจ้งพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในขณะที่อำเภอชุมพวงจมทุกหน่วยงานต้องระดมกันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเยอะมากครับเป็นวงกว้างเลยทีเดียวชุมพวงหนักที่สุดในรอบ30ปีจมไปจึกถึง7ตำบลเพราะว่าชุมพวงนี่มันรับน้ำมหาศาลครับจากถึง3สายด้วยกัน
ทั้งลำน้ำมาดลำน้ำมูลลำน้ำเค็มมาชื่อมานะมาบรรจบกันเนี่ย17อำเภออย่างหนักครับที่จังหวัดนครราชสีมาที่สุโขทัยแนวกั้นน้ำยมสุโขทัยแตกเพิ่มอีก2จุดน้ำทะลักเข้าท่วม2หมู่บ้านนะลึกลุ่มร่วม2เมตรต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกอย่างเดียวสงสารมากครับเมื่อคืนนี้เห็นภาพคุณยายแก่มากแล้วต้องนั่งเรือเพื่อนบ้านออกมารับข้าวกล่องแล้วก็บอกขอข้าวสารได้ไหมอาจจะไปได้หุงกินกับลูกแล้วลูกป่วยทางสมองอยู่ด้วยโอ้เห็นแล้วน้ำตาจะไหลไม่ไหวจริงๆครับยายบอกลำบากมากต้องนั่งเรือเพื่อนบ้านออกมารับข้าวกล่องช่วยยายหน่อยเถอะขอข้าวสารได้ไหมยายจะได้ไปหุงกินไม่ต้องเข้าออกเห็นแล้วสงสารครับหนักกันทุกคนเมื่อวานนี้ครับที่จังหวัดเลยเป็นวันที่4แล้วน้ำท่วมจังหวัดเลยท่วมบ้านเรือนประชาชนน้ำไหลเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายวานวงเวียนน้ำพุเนี่ยใจกลางเมืองเลยใครไปเมืองเลยจะรู้นะครับจะมีวงเวียนน้ำพุอยู่กลางเมืองสูงเกินครึ่งเมตรแล้วกันเนี่ยหนักครับในขณะที่น้ำจากอ่างเก็บน้ำเลยนี่ยังคงไหลมาเติมอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันหนักมากครับแล้วยังไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงผลมันยังตกอยู่เมื่อวานเนี่ยครับที่จังหวัดอุดรธานีก็ต้องระดมกำลังกันช่วยเหลือคือพายุโนรูได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอำเภอบ้านผือไม่น้อยเลยทีเดียวฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำในพื้นที่คิดเป็น180เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆสรุปให้ฟังนะครับว่าเป็นที่ไหนบ้างลงมาทางแถวๆปทุมธานียังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถนนบางสายเริ่มใช้การไม่ได้เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังแล้วก็มีบางจุดกระแสน้ำรุนแรงกระสอบทรายแตกครับมันเอาไม่อยู่มันก็โบ๊ะไปมันก็น้ำทะลักไปกันใหญ่เลยครับตอนนี้ท่านคำนองวิทูปกระจ่างเป็นนายกอบจกำลังเหนื่อยเลยเมื่อวานที่เกิดเรื่องน่าเศร้าคือเรื่องครับท่านฟังครับคือมันมีรถยนต์เป็นรถกระบะเสียหลักตกลงไปในน้ำข้างทางถนนคือมันถูกน้ำท่วมมันมองไม่ออกท่านฟังครับฟังดีๆนะถนนถึงแม้เราจะชินแต่บางทีแบบน้ำมันกัดเซาะไหลถนนน่ะมันพังตกง่ายๆเลยนะครับเมื่อวานนี้มีรถกระบะเสียหลักพลัดตกลงมาในน้ำข้างทางน้ำท่วมครับมีคนสูญหายไป1คนเหตุเกิดที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วตอนนั้นนะครับมีคนหายไปคนหนึ่งคือเป็นพลเมืองดีที่วิ่งไปจะไปช่วยคนขับรถกระบะที่เขาจมน้ำเนี่ยปรากฏว่าตัวเองลื่นล้มครับถูกน้ำพัดไปเลยครับแล้วผู้ชายคนนั้นน่าสงสารมากคือเขามีฤกษ์จะบวชสิ้นเดือนนี้จะบวชสิ้นเดือนนี้เลยน่าเห็นใจจริงๆเป็นพลเมืองดีจะไปช่วยคนรถกระบะตกน้ำนะครับแต่ลื่นล้มตัวเองตายไปเลยน่าเห็นใจจริงๆลงมาทางใกล้ๆระยองนี่ครับเสียได้ฉาเมื่อวานนี้เขาบอกน้ำทะลักท่วมถนนก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายกันหลายสายเลยทีเดียวสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสอบจชลบุรีกับทีมงานลงพื้นที่ช่วยกันเป็นการใหญ่นะครับคือตอนนี้ไม่รู้แหละจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองแต่การเมืองระดับชาติทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ไปช่วยก็ได้แต่ไปแจกโน่นนี่นั่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะยุ่งท่านฟังครับเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ลงพื้นที่นั่งรถยกสูงนะไปก็ไปเยี่ยมคนน้ำท่วมอ่ะนะลำบากครับผมเห็นแล้วคือไปก็มีคนโบกมือต้อนรับทักทายบางคนก็ไล่ก็มีระหว่างที่รถแล่นผ่านยังคงมีน้ำท่วมขังนายกก็โบกมือทักทายให้กำลังใจชาวบ้านนายกก็บอกขอบคุณทุกคนปลอดภัยทุกคนนะลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อยนะระหว่างที่รถแล่นผ่านก็มีบางคนชู3นิ้วตะโกนบอกมาให้คนอื่นเขาลำบากทำไมนั่นตำรวจก็ต้องไปห้ามบอกเอาลงเถอะไอ้ชู3นิ้วเนี่ยครับคือมันลำบากนายกไม่ไปเยี่ยมก็โดนด่าแน่ๆ
ถ้าลองนั่งเอเต้อยู่ที่ถนนทำเนียบรัฐบาลดิโดนคือเราโดยหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปนะครับต้องไปดูนายกไปที่ศูนย์พักพิงแล้วบอกว่ากว่าจะถึงก็เหนื่อยแต่ทุกคนที่มารอเหนื่อยกว่าจะผ่านเส้นทางมาได้ก็ยากลำบากวันนี้ก็มาเยี่ยมพวกเราไม่อยากให้เป็นภาระแต่อยากมาดูด้วยตาตัวเองมาอุบล6ครั้งแล้วอาจจะมากกว่าจังหวัดอื่นด้วยนะมีอยู่ตอนนึงครับนายกรัฐมนตรีพูดบอกว่าเหมือนกับตรวจเยี่ยมไปแล้วก็ตบไหล่ปลอบใจบางคนบอกของจะเสียมก็ต้องเสียเนาะเดี๋ยวค่อยหาใหม่เนาะบางอย่างมันเป็นโชคชะตาเราถ้าเราไม่อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ท่วมแต่เราต้องอยู่ตรงนั้นไงถึงได้บอกว่าคราวหน้าให้ขนของขึ้นข้างบนขอให้เป็นบทเรียนนะครับก็หลายเรื่องครับมีประเด็นแบบผมไม่ค่อยอยากใช้คำว่าดราม่าเลยคือมันเป็นประเด็นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะครับบางที่คนก็เชียร์มีอยู่ที่หนึ่งคนก็เชียร์บอกนายกสู้ๆเป็นนายกไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตอันนี้มันรู้ประชดหรือเปล่านะขอให้เป็นนายกไปกว่าจะสิ้นชีวิตขอให้เป็นนายกไปเรื่อยๆนายกก็ยิ้มบอกเอางั้นเลยเหรอแล้วก่อนจะเดินทางไปก็ทิ้งท้ายบอกขอให้เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติให้ได้แต่จะต้องมีหลักคิดจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ทุกเรื่องเราต้องมีหลักคิดถ้าเราไม่มีหลักคิดก็จะมีปัญหาตามมาได้ในทุกๆเรื่องวันนี้เราต้องช่วยกันร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นใจถ้าเราร่วมมือกันได้ปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ไขได้นะครับแล้วก็มันมีอีกตอนหนึ่งที่นายกพูดนะครับก็คือที่ขอนแก่นนายกบอกว่าเป็นนายกไม่รู้ว่าประชาชนลำบากยังไงก็อย่าเป็นนายกเลยดีกว่าแล้วก็บอกให้งบลงไปทุกจังหวัดไม่ได้เลือกว่าเขตใครไม่เหมือนไม่รู้ไปชดใครวะนะที่เคยมีคนบอกว่าเขตนี้ไม่เลือกผมเอาไปก่อนเขตนี้เลือกผมทั้งจังหวัดเอางบลงไปไม่ใช่แบบนั้นทีนี้นายกก็บอกว่าถ้าเป็นนายกแล้วไม่รู้ว่าประชาชนลำบากยังไงอย่าเป็นเลยดีกว่านะครับแต่การให้งบลงไปเนี่ยขอให้เข้าใจว่าดำเนินการตามระเบียบงบประมาณแล้วก็บอกพี่น้องชาวไทยบอกว่าอย่าขัดแย้งกันซึ่งทำให้จะทำให้เสียโอกาสนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาประเทศไทยแล้วนะก็นายกพูดเยอะเลยทีเดียวมันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาเลยครับท่านฟังครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกนี่แหละครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพ้นขวากหนามเรื่องวาระ8ปีตอนนี้ก็เจอศึกหนักก็คือพิษพายุโนรูนายกไปขอนแก่นไปอุบลกำชับทุกจังหวัดแล้วกำชับว่าต่อไปนี้เวลาท่านไปไหนไม่ต้องขึ้นป้ายไม่ต้องเกณฑ์ประชาชนมาชูป้ายต้อนรับเพราะไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ยังกำชับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโรงพยาบาลบริการไฟฟ้าประปาโทรศัพท์เอาให้ทำกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าอย่างนี้นะครับมันมีคำพูดของนายกรัฐมนตรีอยู่คำหนึ่งก็คือที่บอกว่าถ้าระบบมันล่มเนี่ยนะหมายถึงว่าลองท่านฟังท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพน้ำท่วมหนักๆแล้วทุกอย่างระบบมันล่มการสื่อสารมันจะทำได้ลำบากการให้ข้อมูลจะทำได้ลำบากอาจจะต้องไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศแจ้งเตือนประชาชนซึ่งเคยใช้กันเมื่อปี2554เพราะตอนนั้นไฟฟ้าดับหมดมันต้องเตรียมแผนตรงนี้ไว้ด้วยเท่านั้นเองครับท่านฟังครับอย่างที่ผมพาดหัวไว้เนี่ยเราเล่นกันได้ทุกเรื่องครับมีคนจับเอาคำพูดของพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องการใช้วิทยุแจ้งภัยก็กลายเป็นประเด็นคือคนชอบก็จะเฉยคนไม่ชอบก็กลายเป็นว่าบอกโหยยุคนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วนายกย้อนยุคไปไกลมากแถมมีบางคนบอกใครยังไม่ซื้อวิทยุรีบไปซื้อเดี๋ยวขาดตลาดก็เรียกว่าทั้งล้อเลียนทั้งเย้ยหยันทั้งอะไรกันที่สนุกสนานเนี่ยครับท่านฟังครับคำพูดที่ถูกจับไปเป็นประเด็นก่อกระแสเดี๋ยวนี้เขาเรียกดราม่าใช่ไหมในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นคำพูดที่ว่าถ้ารู้ไม่รู้ว่าประชาชนลำบากยังไงอย่าเป็นนายกดีกว่าแต่ตรงนี้แล้วก็เรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์ก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาเลยทันทีอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็เป็นคนหนึ่งที่หยิบยกเอาเรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์ขึ้นมาพูดท่านฟังครับผมย้ำนะผ
ผมฟังที่นายกพูดคือบอกถ้าระบบมันล่มมันสื่อสารไม่ได้ต้องใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ทีนี้มันก็ปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทวิตเตอร์นะระบุว่านายกบอกว่าถ้าไฟดับให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางวิทยุทรานซิสเตอร์ใครยังไม่มีรีบซื้อนะคะเดี๋ยวของขาดตลาดทำฟังครับทีนี้คุณหญิงสุดารัตน์แต่แกคงจะหาอะไรไม่ทันแกเลยเอาลำโพงอะลำโพงบลูทูธเอามาโชว์แล้วก็พูดก็เลยโดนแซวไปด้วยว่าคือถ้าจะแซวคนอื่นต้องแยกให้ออกก่อนนะว่าระหว่างวิทยุทรานซิสเตอร์ที่นายกประยุทธ์พูดถึงกับไอ้ลำโพงบลูทูธที่เจ้าตัวเอามาโชว์มันเป็นคนละประเภทกันในขณะที่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยนี่เจ้าตัวแกล้งไม่รู้หรือว่าไม่รู้จริงๆกันแน่คือท่านฟังครับเอาจริงๆแล้ววิทยุทรานซิสเตอร์ตอนนี้มันหาไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่บางบ้านก็ยังมีอยู่เขายังใช้กันอยู่นะครับตามบ้านนอกคนละก็ยังใช้กันเยอะบางคนเขาไม่ฟังจากโทรศัพท์นะครับเขาก็ฟังจากวิทยุทรานซิสเตอร์ไปไหนก็ตั้งไว้หัวคนาใช่ไหมแล้วก็ไถนาไปทำไร่ไปอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน้อยลงมันน้อยลงทีนี้คุณหญิงสุดารัตน์แกจะทำคลิปแกเลยคว้าลำโพงบลูทูธนะครับมาโชว์แล้วก็แกล้งบอกว่านางยกบอกว่าถ้าไฟดับให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางวิทยุทรานซิสเตอร์ใครยังไม่มีรีบซื้อนะคะเดี๋ยวของขาดตลาดโอ้โหท่านฟังครับมันก็เลยเป็นประเด็นจับมาเล่นกันเป็นการใหญ่เลยเมื่อวานนี้คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผมไม่เปลี่ยนภาพนะเอาภาพฝนตกนั่นแหละคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่คุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์นายกแนะให้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ไอ้ที่บอกใครยังไม่มีรีบซื้อนะคะเนี่ยคือคุณแรมโบ้บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่านายกกังวลว่าถ้าเกิดสถานการณ์อุทกภัยมันรุนแรงเกิดไฟฟ้าดับหรือขาดการติดต่อในพื้นที่จนอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้การที่จะต้องมีวิทยุเอาไว้เพื่อแจ้งเตือนประชาชนก็เป็นเรื่องที่ดีไม่เสียหายการที่นายกเสนอหรือพูดเรื่องอะไรออกไปนั้นเป็นความหวังดีและตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงแต่ก็ยังมีนักการเมืองบางพวกที่เอาเรื่องการให้ความช่วยเหลือและความเป็นอยู่ของประชาชนมาล้อเล่นเป็นถึงหัวหน้าพรรคเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแต่กลับทำเป็นไม่เห็นหัวอกประชาชนเลยแม้แต่น้อยถ้าไฟฟ้าดับอะไรก็ไม่สามารถใช้ได้โทรศัพท์แบตหมดก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นทีวีก็ใช้ไม่ได้จะติดต่อสื่อสารกับทางภาครัฐยังไงซึ่งการที่นายกบอกว่ามีวิทยุทรานซิสเตอร์ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะวิทยุจะเป็นระบบสุดท้ายที่จะส่งข่าวถึงประชาชนในระยะไกลได้ระบบ AM เนี่ยส่งได้ไกลกว่าระบบ FM ผมได้ดูในออนไลน์ยังพบว่าอันนี้หมายถึงคุณเสกสกลพูดนะบอกว่าผมได้ดูในออนไลน์ยังพบว่ามีวิทยุใส่ฐานขายอยู่บ้างพอหาซื้อได้คุณหญิงสุดารัตน์และนายไพศาลเป็นผู้ใหญ่แล้วขออย่าทำตัวเป็นเด็กไม่ใช่เอาเรื่องความจำเป็นของบ้านเดือดร้อนที่นายกข่วงชาวบ้านมาล้อเลียนเล่นๆเด็กๆจะเล่นหัวผู้ใหญ่เอาเล่นๆกันแรงครับผมก็นั่งดูไปกับบางทีเราก็ดูอารมณ์ขำๆนะว่าเนาะเรื่องนี้ก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวกันได้แล้วเมื่อวานเนี่ยครับดร.สุวินัยพรวลัยท่านฟังจำชื่อได้ไหมครับเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความลงบน Facebook บอกว่าเรื่องเหรียญคริปโตลุงตู่ออกมาเตือนแต่เนิ่นๆถือว่ามองขาดเรื่องความสำคัญของการใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในช่วงเกิดภัยพิบัติลุงตู่ก็ให้คำแนะนำดังคนมีประสบการณ์จริงและถูกต้องตามหลักปฏิบัติแต่อันนี้จามีคนจำนวนมากด้อยค่าคำเตือนอันมีค่าของนายกลุงตู่เพียงเพราะอคติบทบังปัญญาทั้งหลายคนที่ออกมาด้อยค่าก็มีการศึกษาสูงๆทั้งนั้นบางคนจบระดับปริญญาเอกด้วยซ้ำแต่ความจริงนายกคนนี้เป็นคนที่มีปัญญาและวิชาชีวิตสูงยิ่งคนหนึ่งเมื่อเทียบกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายในสภาโอ้ยท่านฟังครับเดี๋ยววันนี้ดูเถอะมันมาเยอะแล้วแหม
นี่มันผมนี่ไม่ปากกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะหลังจากมีการแซะกันไปแซะกันมาเพจ Facebook The เมตตาดีก็โพสต์ภาพแล้วก็ข้อมูลจากคนในโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงหลักสากลแล้วก็ตอกย้ำ The เมตตาดีบอกว่าลุงตู่พูดถูกใช้วิทยุทรานซิสเตอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เอาตัวรอดจากภัยพิบัติถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วก็สรุปบอกสรุปลุงตู่ฉลาดกว่าจุดๆทุกคนรวมกันในขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็เข้าไปโพสต์บอกนั่นคือเหตุผลที่เขาและเธอไม่ได้เป็นนายกกันก็นั่นนะครับเยอะมากครับท่านฟังครับเยอะมากเอ้ามีคนเล่นแรงมากครับเอารูปนายกเอารูปคุณสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยครับตอนที่ไปกางมุ้งนอนกับชาวบ้านคือตอนนี้ออกเดินสายหาเสียงก็จะเป็นเหมือนกับสมัยท่านนายกทักษิณทำนะครับคือไปแล้วก็ไปนอนกับชาวบ้านนะก็มีโพสต์ภาพคุณหญิงสุดารัตน์กำลังกางมุ้งนอนกับชาวบ้านแล้วก็เอารูปที่ไอ้ถือลำโพงบลูทูธเนี่ยเอามาเทียบเคียงแล้วก็มีตัวหนังสือตัวใหญ่ๆบอกว่าไปกางมุ้งนอนกับชาวบ้านแต่เหยียดวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ชาวบ้านใช้รับฟังข่าวสารเดี๋ยววันนี้ติดตามดูอีกวันนึงนะมันจะเยอะมากครับท่านฟังครับวันนี้เรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์เอาจริงๆแล้ววิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับในหลายประเทศก็ยังใช้กันอยู่เพราะว่าเวลาที่เกิดไฟดับทุกอย่างระบบไฟฟ้าล่มโทรศัพท์ล่มเขาจะใช้วิทยุทรานซิสเตอร์นี่แหละครับอ่ะผมไม่เล่าแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันไปเดี๋ยวจะวนๆอยู่ที่เรื่องของวิทยุไปต่อเนาะตอนนี้กี่โมงแล้ว6 โมงกับ 33 นาทีโดยประมาณนะครับท่านฟังครับต่อเรื่องน้ำนิดหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เขาเตือนคนกรุงเทพนะครับโดยผู้ว่าชัดชาติบอกขอความร่วมมือตอนนี้ให้เฝ้าระวังวันที่7 ถึง 9 ตุลาคม7 ถึง 9 ตุลาคมวันนี้วันที่5คือน้ำมันจะเดินทางลงที่ต่ำแล้วมันก็จะผ่านกรุงเทพก็น่าจะลำบากหน่อยนะครับน้ำมันจะมาบรรจบกันที่กทมให้เตรียมระวังเขาก็เตือนกันแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยเดี๋ยวจะอยู่ที่น้ำท่วมนานไปหน่อยมีเรื่องท่านฟังครับเดี๋ยวลืมผมอยากให้ดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับคือคลิปวิดีโอคลิปเนี้ยผมนั่งดูหลายสิบเที่ยวเป็นเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอขออภัยนะครับเช้านี้ผมจะแย่มากเสียงมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอจบรายการก็หายคือภูมิแพ้มันจะมาตอนนี้แหละครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับคือเอาจริงๆแล้วคนไทยยังจะติดที่จะเรียกท่านว่าฝ่ายหญิงองค์เล็กนะครับเรียกกันว่าอย่างเงี้ยบางคนก็จะเรียกฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์คลิปวิดีโอที่จะให้ดูนี้นะผมอยากให้ดูนะฮะแต่ผมกลัวเหมือนกันว่ามันจะสะท้อนไหมผมนั่งฟังพระองค์ท่านทรงมีพระดำรัสสั้นๆเลยครับไม่ยาวแต่ว่าถ้าฟังและคิดตามดีๆนะครับเอาลองฟังดูนะฮะพ่อทั้งแม่ของพี่สอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละอะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกน้อยลงพี่จะทำแต่ว่าบางครั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มากจนกระทั่งพี่เองก็อาจจะไม่สามารถไปต้านทานกระแสนั้นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนซึ่งอันนี้เป็นที่น่าเศร้าที่ว่าคนในปัจจุบันคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าพี่อยากขอ
ฟังครั้งนะครับทั้งแม่ของพี่สอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละอะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกน้อยลงพี่ก็จะทำแต่ว่าบางครั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มากจนกระทั่งพี่เองก็อาจจะไม่สามารถไปต้านทานกระแสเหล่านั้นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนซึ่งอันนี้เป็นที่น่าเศร้าที่ว่าคนในปัจจุบันคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าท่านฟังกับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเสียงมันสะท้อนไหมคือทุกครั้งที่ผมมองคลิปวิดีโอเข้ามามันจะสะท้อนคลิปวิดีโอนี้ผมไม่ทราบที่มานะครับแต่เป็นเรื่องราวที่ผมฟังอยู่นานมากครับฟังผมจะทบทวนให้ท่านผู้ฟังฟังอีกทีนะคือท่านบอกว่าพ่อและแม่ของพี่คือพูดประธานสัมภาษณ์กับใครผมไม่ทราบนะครับคือคลิปนี้ถูกเอามานำเสนอไว้ใน Facebook ไปต้านทานกระแสแล้วผมพบเห็นเมื่อวานผมก็เลยเอามาอยากให้ท่านฟังด้วยฟังนะครับท่านบอกว่าพ่อและแม่ก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สอนว่าเกิดมาเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนแค่คำนี้ผมก็คิดไปลึกแล้วครับก็คือท่านเกิดมาเป็นถ้าไม่ได้เลือกแต่ว่าเกิดมาแล้วสมเด็จพ่อสอนว่าต้องรับใช้ประชาชนอีกประโยคนึงก็คือที่บอกพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละพี่ก็อยู่เอากันจริงๆเลยนะท่านฟังครับทุกวันนี้เราทราบกันอยู่ว่าถ้าสุขภาพของพระองค์นั้นคนไทยไม่ปกติเลยเหมือนกับเรายังดีเรายังเดินเหินไปนู่นมานี่ทำนั่นทำอะไรสะดวกแต่พระองค์ท่านเราก็รู้อยู่บางครั้งเหตุการณ์ทำให้ผมเสื่อมเสียใจมากท่านบอกว่าพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละงานนั้นก็คืองานที่บอกว่าต้องรับใช้ประชาชนอะไรที่จะช่วยคนไทยทุกน้อยลงพี่ก็จะทำแต่เหมือนกับพระองค์ท่านอึดอัดกับสิ่งหนึ่งที่จะพูดคือบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันมากทุกคนให้การเปลี่ยนแปลงมันมากเกินกว่าจะต้านทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของจิตใจคนแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงครับผมนั่งฟังแล้วคิดตามพระองค์ท่านว่าจริงนะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจคนมันเปลี่ยนไปต่างจากสมัยก่อนเยอะแยะมากมายคนยุคก่อนไม่เป็นอย่างนี้แต่ทุกคนคนเปลี่ยนไปแล้วพระองค์ท่านก็บอกว่าน่าเศร้าว่าคนในปัจจุบันส่วนใหญ่คิดถึงแต่ตัวเองขอบคุณ Facebook ของคุณณัชชาบุรณพลคุณณัชชาบุรณพลนะครับพี่ก็จะเกิดมาเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละบางครั้งเหตุการณ์ผมก็เลยอยากให้ทุกฝั่งได้ฟังกันทั่วๆนะครับหลายคนจะเห็นแล้วใน Facebook อ่ะผมไปต่อเลยครับเวลาที่เหลืออาจจะไม่มากนะเหลือประมาณสัก20นาทีมีสถิติที่น่าสนใจเรื่องครับเมื่อวานเนี้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิฤดีภวนานันท์ซึ่งเป็นนักวิจัยโครงการวิจัยการประมาณการค้าและการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยเขาเน้นย้ำที่การบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายคือเขาวิจัยพบว่าคนไทยสูบบุหรี่เฉลี่ย 2,815 ล้านซองไม่ต้องนับเป็นมวลนะ 2,815 ล้านซองต่อปีแล้วพบว่า 18% นั้นสูบบุหรี่หนีภาษีมันก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสูญเสียรายได้ปีหนึ่งถึง 13,000 ล้านบาทคือเป็น1ใน4ของรายได้ที่เก็บภาษีได้จริงมันหายไปเลยในขณะที่หมอประกิตท่านก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติก็หมอบิงวอนขอนายกให้เร่งปราบบุหรี่เถื่อนผมจะบอกอะไรให้ที่ผมเอาข่าวนี้มาบอกเนี่ยก็คือจะบอกว่าบุหรี่นั้นมันแพงมากแพงจริงๆซองหนึ่ง6 7 10 80 90เป็น100ก็มีแต่คนที่ติดบุหรี่มันก็จะติด
ทีนี้เมื่อเขาติดบุหรี่เขาทำไงครับเขาก็หันไปสู่บุหรี่เถื่อนบุหรี่เถื่อนนั้นมันถูกพาเข้ามานะครับถูกนำเข้ามาผมไม่ต้องบอกว่าเป็นใครบางทีเนี่ยครับเอาจริงๆก็มีคนมีสีเนี่ยครับมีส่วนรู้เห็นในการนำเข้ามาบุหรี่ไทยมันแพงเขาก็เลยซื้อบุหรี่นอกซื้อบุหรี่นอกซึ่งมันถูกกว่าเยอะมากครับในขณะที่บุหรี่ไทยซองหนึ่ง6-70บาทเนี่ยนะ80-90แล้วแต่ยี่ห้อบุหรี่นอกราคาเท่าไหร่ท่านฟังรู้ไหมครับ20บาท20-30บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มันถึงหายก็ผมก็ไม่บอกนะว่ามันมาทางไหนยังไงแต่หาซื้อไม่ยากครับแม้กระทั่งในเว็บไซต์ยังมีเลยในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยครับใน LINE ก็มีการขายบุหรี่เถื่อนกันเยอะมากรายได้หายไปเยอะแล้วจะทำยังไงจะแก้ยังไงผมไม่ทราบนะครับก็เอาตัวเลขมาเล่าสู่กันฟังเอาสรุปข่าวสั้นๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้พ่อของเด็กที่เป็นเยาวชนชายอายุ15ปีซึ่งเป็นคนขับรถ BMW ฝ่าไฟแดงไปชนเอาบัณฑิตวิศวกิจนิยมตายก็เมื่อวานนี้พาไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ตำรวจยืนยันบอกผลการตรวจคนขับไม่พบแอลกอฮอล์แล้วก็จะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเรื่องการเจรจาเรื่องของการเยียวยาก็เป็นเรื่องของพูดคุยกันนะครับระหว่างคู่กรณีเอาผมเล่าแค่นี้เมื่อวานนี้ผมย้ำกับท่านผู้ฟังไปบอกว่าใครก็ตามถ้าคุณซื้อรถโดยเฉพาะบิ๊กไบค์ให้ลูกก็ต้องทำใจละคือจะเป็นบิ๊กไบค์เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเด็กๆและเยาวชนก็ต้องทำใจหน่อยนะนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมเอาไปที่เรื่องข่าวปลอมหน่อยครับไปโดยเร็วข่าวปลอมวันนี้ผมไม่มีเวลาทักทายกับใครแล้วเนาะมีข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใส่ทองวงเงินแสนบาทผ่อน700บาทผ่านทางไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกเป็นข้อมูลเท็จนะครับธนาคารออมสินยืนยันแล้วบอกไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แต่อย่างใดไม่มีนะแล้วก็มีอีกเรื่องครับเป็นข่าวปลอมที่บอกว่าไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครพนักงานออนไลน์หลายตำแหน่งรายได้ 10,000 ถึง 30,000 บาทเรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบกับบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วก็บอกว่าเป็นข้อมูลเท็จถ้าจะประกาศรับสมัครอะไรเนี่ยจะผ่านทาง Facebook ของไปรษณีย์ไทยที่ใช้ชื่อว่า Thailand Postco.th เท่านั้นนะครับผมไม่มีเวลาสรุปยาวๆก็จะบอกท่านฟังว่ายุคนี้มันเป็นยุคของโลกของการหลอกลวงต้มตุ๋นก็ระวังให้ดีก็อย่างเช่นกรณีของแชร์ลูกโซ่ซึ่งผมก็พูดทุกวันบอกว่ายังไงยังไงไม่มีวันหมดไปจากโลกหรอกตามอะไรที่คนยังอยากได้อะไรที่มันคิดว่ามันเหลือเชื่อนะครับเมื่อวานนี้คนที่ถูกหมายเรียกนะของ Forex 3Dก็ไปพบกับ DSI ไปแล้วนะครับมีใครบ้างมีชัดชัยหรือเสือคชทินทีพัฒสกรหรือมาร์คกิมวังตะโกมีสุธิดาคุณโนเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะเขาก็บอกเป็นดาราก็ไปพบแล้วอ้าวว่ากันต่อท่านฟังครับตอนนี้ที่มันหลอกๆกันนั้นมันมีอีกเรื่องครับเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือมันเป็นเรื่องการหลอกลวงขายเขาเรียกอะไรนะที่พักทิปคำว่าทิปคือไม่มีเดี๋ยวนี้รู้กันนะที่พักทิปคือของถูกและของดีมันไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกมีบรรดานักร้องอะไรไปไลฟ์สดขายบัตรแล้วก็มีคนเข้าไปเชื่อนะครับคือเขาจะบอกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะคือบัตรที่พักเนี่ย999บาทเมื่อซื้อโปรในช่วงที่เขาไลฟ์สดจะขายเพียงแค่22บาทเท่านั้นโหที่พัก999บาทขายแค่22บาทแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นราคาถูกเยอะแยะให้เลือกสุดท้ายท่านฟังครับมีผู้เสียหายเป็นหมื่นรายความเสียหายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนี่ที่ผมถึงบอกว่ามันเยอะไปหมดอ้าวมีเรื่องจะเตือนอีกเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ผมหมู่นี้ผมจะนำเสนอเรื่องพวกนี้บ่อยเป็นการเตือนใจกับคนที่กำลังคิดที่จะทำอะไรที่มันผิดๆเมื่อวานนี้ครับปปป
เขาเรียกอะไรนะชื่อย่อมันเยอะสำนักงานป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบเนี่ยครับผมอาจจะเรียกผิดนะชื่อมันยาวโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นผู้บังคับการปปปก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับไปดำเนินการจับกลุ่มนางสาวเอาคนหนึ่งแล้วกันสมมติว่าชื่อ A คนคนนี้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุของอบต.คึมชาติอยู่ตำอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นจับได้พร้อมของกลางเงินสด 100,000 บาทจับคาโต๊ะทำงานเลยครับอบต.คึมชาติคือผู้รับเหมาเนี่ยร้องเรียนบอกถูกผู้บริหารของอบต.คึมชาติเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างเหมาบริการของอบต. 1,000,000เพื่อที่จะเอาไปแบ่งให้ผู้เกี่ยวข้อง20คนเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนให้ผู้รับเหมาเนี่ยนัดหมายจ่ายเงินแสนก่อนโดยให้กับนางสาว A A เป็นใคร A เป็นหลานสาวของนายกอบต. นั่นแหละครับก็คือคงจะพากันเข้าไปทำงานตอนที่เป็นนายกอบต.ตำรวจเจ้าหน้าที่เข้าไปแสดงตัวจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนวันนี้เป็นที่มาของพาดหัวข่าวหลายฉบับเลยครับปปป.ซ้อนแผนจับหลานสาวอบต.เรียกเงินใต้โต๊ะผู้รับเหมา1ล้านหลายฉบับที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้ผมถึงบอกบางทีนะครับโอ้โหกว่าจะดิ้นรนกว่าจะกระเสือกกระสนเข้าไปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอีกเรื่องนึงปปช.ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวานนี้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหานายชัชวาลยอดเนนซึ่งเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถานจังหวัดเชียงรายทุจริต3โครงการปี52ล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค5พิพากษาลงโทษจำคุก6ปีพร้อมกับพวก1รายที่เหลือโดน3ปีบ้าง4ปีบ้างแล้วก็มีเอกชนก็โดนด้วยนะครับผมไม่นำเสนอทั้งหมดนะคือจะบอกว่าบางทีการทุจริตเนี่ยเรานึกว่าเขาไม่รู้ท้ายที่สุดโดนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่นายกอบจ.จังหวัดน่านครับงานเข้าศาลอุทธรณ์รับคำร้องของกกต.ขอสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งใหม่แล้วก็ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับสมาชิกอบจ.อีกคนด้วยนะครับเล่าสั้นๆนี่คือเรื่องของในวงการเมืองระดับท้องถิ่นเหลือเวลาสักเท่าไหร่ไม่สัก10นาทีกำลังจะเล่าเรื่องออมสินกับการยึดบ้านผิดหลังผ่านไปดีกว่านะครับข่าวอื่นเสนอกันแล้วผมไปเรื่องของการบ้านการเมืองเลยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้คนจับตากันเป็นพิเศษก็คือวันคล้ายวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบซึ่งปีนี้ครบ64ปีคือโฟกัสของการเมืองไปอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนี้มันกำลังจะใกล้เลือกตั้งแล้วบรรยากาศของงานตลอดจนคำพูดของใครที่ออกจากปากของคุณเนวินหรือคนที่ไปในงานนี้ถูกจับจ้องโดยสื่อเพราะรู้กันอยู่ว่าเนวินไม่ใช่ธรรมดาเขาเรียกครูใหญ่แต่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่นะเขาเรียกครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณเนวินจะพูดอะไรจะทำอะไรเนี่ยครับหรือใครจะปรากฏตัวในงานของคุณเนวินนะครับก็เป็นนัยยะทางสำคัญทางการเมืองทั้งนั้นว่ากันว่างานนี้เจ้าตัวต้องการจะจัดแบบเรียบๆง่ายๆนะงดรับของขวัญงดรับดอกไม้นี่คนที่ไปลงชื่อนะไปในงานเนี่ยเยอะมากครับแน่นอนคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บรรดาทีมรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยส.ส.ของพรรคแล้วก็นั่นนะครับก็เขาถือว่าคุณเดวินก็เป็นบิ๊กในบุรีรัมย์นะครับส่วนราชการพ่อค้าประชาชนรวมถึงนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลุ่มส.ส.ต่างพรรคก็ไปร่วมกันเยอะมากไปร่วมเยอะมากถ้าท่านผู้ฟังนึกออกนะพรรคภูมิใจไทยเกิดขึ้นยังไงนะผมไม่ต้องย้อนยาวนะพรรคภูมิใจไทยเกิดขึ้นยังไงท่านไปลองไปย้อนดูแล้วกันนะครับการเกิดขึ้นมาของพรรคภูมิใจไทยเกิดขึ้นมาเป็นตอนนั้นเอาจริงๆคือเฉพาะกิจแล้วก็ไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคก็เป็นการรวมคนจากตรงนู้นตรงนี้มาเมื่อวานเนี่ยครับเขาไล่นิ้วกันดูเขาบอกว่ามีคนที่อยู่พรรคอื่น
แล้วยืนยันบอกว่าจะมาอยู่กับภูมิใจไทยนับไปนับมา28คนครับเช่นเขาระบุชื่อเช่นฝันเลิศพานิชมาศจากก้าวไกลชลบุรีมนเทียนสงประชาจากชัยนาทพลังประชารัฐสำริดแทนทรัพย์จากชัยภูมิพลังประชารัฐเอกภพเพียรพิเศษจากเชียงรายพรรคก้าวไกลพีระเดชคำสมุทรจากเชียงรายพรรคก้าวไกลมีใครอีกธนัททวีเกื้อกูลกิจจากตากอันนี้มาจากพลังประชารัฐวุฒิชัยกิติธเนศวรจากนครนายกนี่มาจากเพื่อไทยครับเพื่อไทยปฐมพงษ์สูนจันทร์นครปฐมจากพลังประชารัฐสุชาติพินโยจากนครราชสีมานี่จากพรรคเพื่อไทยแล้วยังมีเยอะมากครับนันทนาสงประชาในกับเพื่อนกันไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐนันทนาสงประชามีใครอีกที่เห็นจตุรงเพ็งนรพัฒน์ศรีสะเกษจากเพื่อไทยเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสสกลุ่มใหญ่บ่เริ่มเทิมที่จะเข้าไปเสริมทัพภูมิใจไทยในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงงานนี้คุณเนวินเดินยิ้มทักทายนะครับตบบ่าตบไหล่บอกแล้วก็ยังทักบอกขอให้ได้เป็นทุกสสทุกคนนะแล้วมึงต้องดูแลประชาชนนะเนี่ยพวกมึงต้องดูแลประชาชนนะแล้วยังคุยกับคุณอนุทินบอกว่ารอบหน้าให้ได้120คนเท่ากับอายุหมอช้างที่มาทำพิธีในวันนี้ในช่วงเป่าเค้กครับเค้กเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์ใหญ่ที่เคารพโดยคุณอนุทินเป็นตัวแทนเอาเค้กวันเกิดอวยพรแล้วก็บอกว่าในวินเป็นครูใหญ่เป็นพี่ใหญ่ที่รักสุดของพวกเราปีนี้อายุ64ถือเป็นเลขมงคลเพราะ6บวก4เป็น10เติมซื้อตัวก็เป็น100เพราะนั้นขอให้ครูใหญ่เป็นหลักชัยประสบความมุ่งมั่นทุกอย่างทั้งการเมืองและครอบครัวครับก็ว่ากันไปในขณะที่ครูใหญ่ในวินก็ตอบขอบคุณแล้วก็บอกว่าเมื่อบอกให้เป็นครูใหญ่ก็จะเป็นครูใหญ่ให้ตลอดไปก็หวังว่าครูใหญ่จะมีโอกาสมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีน่าเห็นไหมเมื่อเป็นครูใหญ่แล้วก็หวังจะมีลูกศิษย์สักคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เสียงเฮเลยครับทีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าวาจาของครูใหญ่เนวินจะเป็นจริงหรือไม่เพราะพรรคนึงเขาก็จะแลนสไลด์พรรคนี้ก็จะได้เท่านั้นพรรคนี้ก็จะได้เท่านี้คือทุกคนตั้งเป้าไว้ก็จะได้เท่านั้นทีนี้ทุกคนตั้งเป้าได้นะครับคุณอนุทินปลื้มครับเมื่อวานพอพูดถึงเรื่องว่าอยากมีลูกศิษย์เป็นนายกรัฐมนตรีสักคนมันเบิร์ธเดย์ปีนี้ของคุณเนวินต้องถือว่าคึกคักมากมีทั้งคนคือผมดูหน้าดูตาแล้วแต่ละคนนะครับก็จากทุกพักบางคนเนี่ยเปิดตัวไปนานแล้วด้วยซ้ำไปเปิดหน้าแล้วครับเหมือนกับว่าฉันไม่อยู่กับเธอแล้วบางคนเนี่ยครับอย่างผมเห็นอยู่คนหนึ่งคุณอยู่พักก้าวไกลอยู่พักก้าวไกลเวลาแกพูดในสภาแกจะไปนั่งต่างหางแกแล้วแกก็เปิดตัวมานานแล้วผมลืมชื่อไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาจะพูดชื่อใครมันก็ลืมอยู่อ้าวไปอีกเรื่องนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วเมื่อวานนี้จะพูดแล้วก็เวลามันไม่มีคือเป็นเรื่องที่กรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรเขามีมติรับคำร้องกรณีที่คุณสุภชัยโพสุซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2กรณีครอบครองที่ดินผิดกฎหมายนะครับมีมติรับคำร้องไว้พิจารณานะครับของกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องสอบกันไปเดี๋ยวเราก็ติดตามดูนะครับว่าประเด็นนี้สุดท้ายแล้วจะลงเอยยังไงอีกเรื่องนึงที่อยากคุยเช้านี้ก็คือเรื่องของเมื่อคืนนี้หลายคนคงจะได้ติดตามนะครับก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อคืนนี้ตบกับแคนาดาซึ่งว่ากันตามที่จริงเนี่ยครับถ้าพูดกันถึงชั้นนะแคนาดาเนี่ยเขาอยู่อันดับที่15นะครับแคนาดาอยู่อันดับ15เรียกว่าเราอยู่อันดับ13เรามองที่อันดับใช่ไหมครับถ้ามองตรงนั้นปั๊บแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แคนาดาอยู่อันดับ17เราจะมองว่าเฮ้ยเราสู้ได้ว่ะไม่เป็นไรนะนะแต่เอาก็จริงเนี่ยครับท่านฟังครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดก่อนที่จะมีการแข่งขันผมเห็นพิธีกรเขาก็จะมีการนั่งพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันเชิญคนนู้นเชิญคนนี้มานั่งคุยเขายังคิดกันว่าทีมหญิงไทยจะชนะแคนาดา 3-0 ได้ซ้ำไป
ที่พูดกันเนี่ยนะคือเก็บเอาสถิติเก่าๆมาพูดกันเราเคยตบชนะแคนาดา 3-0 เซตมาแล้วเราก็มองไปอย่างนั้นอันที่จริงเขาพัฒนาได้เมื่อวานเนี่ย เราจะเห็นนะเราจะเห็นทีมสาวไทยเล่นแบบเหนื่อยๆในขณะนั้นหลายคนก็พยายามจะบอกว่าพวกเธอต้องผจญกับการเดินทางที่โหดมากครับทั้งเหนื่อยทั้งล้าทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสนามเกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างเดียวแต่ว่าเอาก็จริงแล้วก็เนี่ยต้องยอมรับว่าอันนี้ทีมแคนาดาเหนียวครับเหนียวมากท้ายที่สุดเขาชนะเราไป 3-1 เซตก่อนที่จะมีการแข่งขันเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ส่งข้อความให้กำลังใจนะครับพลเอกประวิตรหวยชัยให้พรแต่สุดท้ายยังไงก็แพ้วันนี้ตบกันต่อวันนี้จะเจอกับด่านหินก็คือเยอรมนีครับอยู่อันดับ11ก็คือตำแหน่งเขาดีกว่าเราแต่ยังไงก็ตั้งตามเชียร์กันเนี่ยผมยังสงสัยโอ้โหทำไมตบต่อเนื่องแทบไม่ได้พักเลยนะครับเดินทางคนเยอะแล้วก็มาตบต่อวันนี้เชียร์กันนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ผมยังคุยกับใครเขาถามผมว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะชนะอเมริกาเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้จำได้ไหมสมัยก่อนจีนนะเราบอกสู้ไปได้ยังไงเราชนะจีนมันต้อง2หนญี่ปุ่นที่มันแน่ๆเนี่ยนะครับเรายังเคยชนะ3-0เลยมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับดวงเนี่ยมาทีหลังแต่เรื่องของฝีมือต้องมาก่อนนะครับฝีมือความพร้อมวางแผนทุกอย่างมันประกอบกันหมดวันนี้เชียร์ต่อนะครับ2 ทุ่มกับเยอรมันคงไม่ผิดนะซึ่งอยู่อันดับ11ของโลกครับเดี๋ยวจะว่าเชียร์แต่วอลเลย์บอลก็ต้องเล่าตรงนี้หน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานนี้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบ8ทีมสุดท้ายที่คูเวตซิตี้เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยพบกับทาจิกิสถานก็ปรากฏว่าเรายิงใน30วินาทีสุดท้ายเข้าไปติดตัดเชือกฟุตซอลเอเชียไปเจอกับอิหร่านก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับมีเวลาบริการสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่มีเวลาบริการเลยโอ้ขอบคุณมากครับคุณหนูนาเขาบอกเสียงไม่สะท้อนตอนที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมประสีสว่างขวัตประธานสัมภาษณ์กับคุณวูดดี้นะครับขอบคุณมากอ๋อคงจะนานแล้วล่ะเพราะคุณวูดดี้ยังดูหนุ่มอยู่เลยท่านฟังครับใครที่จะร่วมนะใครที่จะร่วมปฏิบัติธรรมหรือจะไปอุปถัมภ์เรื่องการเป็นเจ้าภาพในการอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดชุมนุมในนะครับวัดชุมนุมในติดต่อหลวงพ่อพระมหาบุญรอดอมรทัตโต0871044912นะครับ0871044912เวลาหมดแล้วได้แค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่แล้วกันไปแล้วเนาะพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกสถานีเลยนะครับขอบคุณทุกวันครับสำหรับคนที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวต่างๆที่เกาะติดกับรายการนี้มาทุกวันขอบคุณคนที่ช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับเจ็ดนาฬิกา